มันก็จะมีความเด้งๆกระเดืองกระเดืองมากกว่าครับอันนี้แบบย่างเนี่ยมันจะดูมีอาการกระดกกระดกเยอะกว่ารุ่นก่อนนั่นเองหลังจากแกะ iPhone 13เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบดูแล้วกันถ้าเกิดเทียบกับเจนก่อนหน้าอย่าง iPhone 12มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าตาดีไซน์แล้วก็สเปคตรงไหนกันบ้างแอบเสียดายนิดนึงที่ของยังมาไม่ครบนะครับยังไงเดี๋ยวขอเทียบเป็นตัว13 Pro Max กับ12 Pro Max ก่อนครับส่วนฝั่งนี้จริงๆแล้ว12กับ13หรือว่าพวกมินิก็จะเป็นดีไซน์คล้ายกันครับเดี๋ยวเราขอเทียบเป็นคู่เล็กทีหลังแล้วกันนะเปิดมาก็เห็นนะครับว่าเรื่องของดีไซน์ความแตกต่างตัวไหนคือ12 Pro Max ตัวไหนคือ13 Pro Max สังเกตง่ายมากครับกล้องครับคุณพี่ครับดูรูกล้องสิครับโอ้โหมันคนละไซส์เลยอะเนี่ยครับมันคือไข่มุกไซส์จัมโบ้ครับบิ๊กบึ้มถ้าเกิดเทียบกันนะครับเอาความกว้างก่อนมันกินพื้นที่ไปมากแค่ไหนครับเนี่ยครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ากินพื้นที่ขึ้นมาอีกนะครับที่ตัวของโมดูลกล้องแต่ว่าตัวเลนส์เนี่ยก็มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูความหนาล่ะหนาต่างกันไหมนะครับนี่มาดูด้านข้างครับก็เห็นเลยว่าเนี่ยครับอันนี้คือตัวของ12 Pro Max นะครับความสูงของเลนส์ประมาณนี้นะครับแต่พอ13 Pro Max เลนส์สูงขึ้นไปอีกครับฐานกล้องนะครับสูงขึ้นมาอีกแล้วก็ตัวขอบเลนส์ก็สูงอีกแล้วมีกระจกอยู่ชั้นบนสุดอีกคือสูงขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะถ้าเกิดเทียบความสูงของ12 Pro Max ครับตัวกล้องเนี่ยมันก็จะประมาณสูงประมาณเหรียญบาท2เหรียญน่ะนะครับซ้อนกันแต่13 Pro Max ครับพอวางเหรียญบาท2เหรียญไปแล้วมันจะมีส่วนยอดของตัวเลนส์ที่เลยขึ้นไปอีกครับถ้าเกิดสังเกตนะครับที่ตัวเลนส์กล้องด้านในนะครับก็เห็นเลยว่าทั้ง3ชิ้นของตัว13 Pro Max มีขนาดเลนส์ใหญ่กว่า12 Pro Max ส่วนขนาดตัวเครื่องนะครับตำแหน่งของปุ่มต่างๆพอร์ตต่างๆนี่ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราเทียบกันทุกด้านนะครับอย่างเช่นนะครับด้านซ้ายนะครับก็เห็นว่าเนี่ยมีปุ่มมีพอร์ตตำแหน่งของถาดซิมก็อยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างนะครับ Lightningฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับนี่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดพลิกมาที่ด้านหน้าตัวเครื่องก็เห็นว่ามีความแตกต่างอย่างหนึ่งครับดูผ่านๆอาจจะมองไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดได้ลองมาสัมผัสแล้วเทียบกันอย่างแรกก็คือตัวของหน้าจอนะครับความที่มันเป็นโปรโมชั่นครับเวลาเลื่อนหน้าจอครับช้าๆจะเห็นความแตกต่างว่าอาการความสมูทนะครับตัวของ12 Pro Max อาจเห็นว่ามีจังหวะสะดุดหรือกระตุกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าสำหรับตัวของ13 Pro Max เนี่ยคือเนียนลื่นอารมณ์เหมือนกับเราใช้ iPad อยู่นั่นเลยนะครับและก็อีกจุดนึงนะครับถ้าเกิดเปิดจอแบบนี้อาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็เห็นนะครับที่ด้านบนตัว Notch มันคนละไซส์แล้วแทบจะแบบครึ่งๆครับถ้าเกิดเรามาเทียบกันดูในมุมนี้นะครับหายไปประมาณโอ้ไม่ครึ่งฮะตอนแรกมองจากด้านหน้าเหมือนกับจะครึ่งนึงแต่ปรากฏว่าก็หายไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับเขามีการยัดแต่งของตัว earpiece นะครับหรือว่าลำโพงสนทนาเนี่ยไปอยู่ด้านบนแทนที่จะอยู่ขั้นกลางระหว่างตัวของกล้อง Face ID กับ FaceTime นั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่เจอเมื่อกี้เลยครับตอนวางเครื่องเทียบกันก็คือพอตัวกล้องหลังมีความนูนมากกว่าเนี่ยมันก็จะมีความเด้งๆกระเดืองกระเดืองมากกว่าครับอันนี้แบบย่างเนี่ยมันจะดูมีอาการกระดกกระดกเยอะกว่ารุ่นก่อนนั่นเองความแตกต่างระหว่าง iPhone 13 Pro Max กับ12 Pro Max ครับเริ่มที่หน้าจอ 6.7 นิ้วเท่ากันก็จริงนะครับแต่ว่า13 Pro Max เป็น Super Retina XDR พร้อมกับโปรโมชั่น Refresh Rate สูงนะครับแล้วก็พื้นที่แสดงผลหน้าจอนั้นมากกว่านิดหน่อยเพราะว่าติ่งด้านบนของ13 Pro Max นั้นมีขนาดเล็กลง CPU อัปเกรดจาก A14 Bionic เป็น A15 Bionic นะครับแบตเตอรี่อึดกว่าเดิมเพราะว่าสามารถเล่นวิดีโอได้ถึง28ชั่วโมงขณะที่12 Pro Max เล่นได้ประมาณ20ชั่วโมงเท่านั้นจำนวนกล้องหน้าหลังอาจจะเท่ากันครับแต่ว่า13 Pro Max มาพร้อมกับชุดเซ็นเซอร์และก็เลนส์ใหม่นะครับรับแสงได้มากขึ้นโหมดการถ่ายภาพและวิดีโอก็มากกว่าเดิม
ส่วนขนาดตัวเครื่องนะครับ iPhone 13 Pro Max จะหนากว่านิดหน่อยอยู่ที่ 7.65 มิลลิเมตรและก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น238กรัมอย่างที่รู้กันนะครับว่า Apple ไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้กับกล่อง iPhone แล้วเพราะฉะนั้นใครที่หาหัวชาร์จแบบพกพาง่ายแต่ว่าจ่ายไฟได้เท่ากับของแท้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยลองดู Zenith HA716 ได้ครับมีเลือกทั้งแบบที่เป็นหัวชาร์จแล้วก็แบบหัวชาร์จพร้อมสายครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับระหว่าง iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 13ครับอันนี้เสียดายที่ไม่มีไซส์เท่ากันมาแต่ให้ดูจุดสังเกตอย่างแรกก็คือตัวของโมดูลกล้องหลังครับเพราะว่าในรอบของ iPhone 13 series นะครับทั้งตัวของ13แล้วก็13 mini เนี่ยจะมีการขยับตำแหน่งของกล้องนะครับจากเดิมที่เคยเรียงเป็นแนวตั้งเป็นแนวทะแยงแทนแล้วก็ตัวของโมดูลมีความใหญ่ขึ้นด้วยนะครับทั้งตัวชุดเลนส์แล้วก็เซ็นเซอร์นะครับถ้าเกิดสังเกตดูตรงนี้เห็นว่านี่นะครับเห็นไหมไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับผมทั้งตัวของชุดเลนส์แล้วก็ตัวของกล้องด้วยนะครับข้างในก็เห็นว่าตัวกระจกเลนส์เนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นตามส่วนหน้าจอนะครับด้านบนก็เห็นว่ามีขนาดของตัวนอตช์หรือว่าติ่งเล็กลงด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้มีเฉพาะตัวของซีรีส์โปรหรือว่าโปรแม็กเท่านั้นแต่ว่า13ก็เล็กลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ไงเมื่อลองเทียบกันแล้วนะครับกับ12มินิเห็นว่าขนาดของตัวนอตช์มันเล็กลงส่วนตัวของกล้อง FaceTime สังเกตดีก็เห็นว่าตัวของรูกล้องกับตัวเลนส์มันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าสเปคความละเอียดจะเท่าเดิมแต่คาดว่าแซมเปิลคงมีการเปลี่ยนตัวของชุดเลนส์และเซ็นเซอร์มาให้ด้วยอีกอย่างที่สังเกตเห็นได้นะครับก็คือบริเวณของตัวการแสดงผลด้านบนนะครับถึงแม้ว่า Notch จะมีขนาดได้ลงแล้วแต่ว่าจำนวนไอคอนที่สามารถโชว์ได้ก็จะเท่าเดิมอยู่นะครับก็จะมีแค่ตัวแบตเตอรี่สัญญาณมือถือแล้วก็ Wi-Fi นะครับแต่ว่าขนาดของตัวหนังสือหรือว่าตัวไอคอนจะใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองครับตะกี้เป็น12 mini กับ13อาจจะดูแล้วเอ๊ะมันก็คนละรุ่นหน้าจอนี่นาแต่ถ้าเกิดเรามาเทียบที่เป็น12 Pro Max กับ13 Pro Max ก็เห็นนะครับว่าใหญ่ขึ้นแตกต่างกันจริงๆครับนี่ไงสำหรับใครที่อยากได้หัวชาร์จ iPhone 13แบบตรงรุ่นนะครับจ่ายไฟเท่ากับออริจินอลของ Apple เนี่ยลองมาดูตัวของ Zenith HA716 ได้นะครับมีเลือก2แบบด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแบบแพ็คเกจเล็กราคา299บาทมีแค่หัวชาร์จเท่านั้นครับรองรับการชาร์จแบบ PD 20วัตต์เหมือนกับของ Apple เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบแพ็คเกจที่มาพร้อมกับสายชาร์จนะครับผมเรียกว่าไม่ต้องใช้ของในกล่องก็ได้เพราะว่าตัวนี้มีแถมสายชาร์จ Lightning มาให้ด้วยราคาอยู่ที่599บาทครับได้ทั้งหัวชาร์จ Zenith HA716 ไปพร้อมกับสายชาร์จ AL870 ความยาว1เมตรนะครับเรียกรับมาตรฐาน MFI จาก Apple ด้วยนี่ก็การเปรียบเทียบนะครับเรื่องของสเปคดีไซน์แล้วก็หน้าตาระหว่าง iPhone 13กับรุ่นก่อนหน้าคือ iPhone 12นะครับก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างพวกโมดูลกล้อง Notch หรือว่าเรื่องของสเปคนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่อง Droid Sand ด้วยละกันเดี๋ยวการทดสอบต่อไปจะเป็นอะไรนั้นฝากรอลุ้นแล้วกันนะครับหรือถ้าเกิดใครมีไอเดียก็ฝากคอมเมนต์มารีเควสต์กันได้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ